เด็กที่โดนทอดทิ้งอย่างเงี้ยค่ะมีการเกิดขึ้นแบบบ่อยๆเราก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็คงเห็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมีเด็กโดนทิ้งที่ถังขยะบ้างที่ตรงโน้นที่ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาคงไม่มีปัญญาหรือไม่มีทางออกจริงๆนะคะขอให้ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำก็คือต้องการที่จะดูแลเด็กๆเหล่านี้ที่เขาโดนทิ้งนะคะเรากับไร้ค่าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีค่ามากๆจุดประสงค์ของเรานะคะต้องการช่วยเหลือเด็กที่ไร้ที่พึ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากคุณแม่ที่เขาขาดวุฒิภาวะตรงนี้จริงๆใจเขาไม่รับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์แล้วต้องรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะพิการเขาจะขี้เหร่เขาจะไม่ฉลาดเท่าคนอื่นอะไรก็ตามเราก็ยังต้องรักเขาแล้วเราต้องทำให้ลูกอิ่มใจให้ได้ทุกคนประสบตาส่งยิ้มให้เขาสวมกอดเขาส่งเสียงสนทนากับเขาเสริมสร้างกำลังใจให้เขาป้าก็เลยสรุปว่าเป็นสี่สอเสือจริงๆแล้วลูกที่เรียนจบให้เขาออกไปหาประสบการณ์ชีวิตข้างนอกให้เขาไปรับใช้สังคมข้างนอกจริงๆเขาได้งานทำที่ดีกันทุกคนนะคะป้าหมอชื่นใจภูมิใจเขามากๆนะคะเพราะป้าบอกแล้วกล่าวแล้วตั้งแต่ต้นว่าเขาคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีถ้าเขาได้รับการดูแลที่ดีเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วส่วนใหญ่ลูกป้าหมอก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆป้าหมอคิดว่าเวลาของเราสั้นลงไปเรื่อยๆในแต่ละวันป้าอยากจะเป็นผู้ให้ผู้อื่นให้มีความสุขเพราะการให้มันทำให้มีความสุขมากยิ่งกว่าคอยรับป้าอยากจะเป็นคนให้ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเด็กให้ทุกคนเนี่ยดูแลเอาใจใส่เด็กเพราะนั่นคืออนาคตของโลกใบนี้นะคะถ้าเราดูแลเมล็ดพันธุ์ของเราตั้งแต่เล็กให้ดีเนี่ยเราจะมีแต่มนุษย์ที่น่ารักที่รักซึ่งกันและกันมีแต่จะให้มีแต่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสุขค่ะป้าอาจจะเปรียบเทียบว่าเราปลูกต้นไม้อ่ะแล้วเราเห็นใบออกยอดเล็กออกแล้วเริ่มมีดอกทุกคนดีใจไหมคะมีผลเก็บทุกคนดีใจแล้วนี่ป้าปลูกมนุษย์อ่ะเขาเรียนจบสูงๆอย่างเงี้ยแล้วมีงานทำที่ดีอ่ะป้าอิ่มใจเมื่อมาปลูกต้นไม้ตั้งแยะเปรียบเทียบไม่ได้เลยอ่ะอะไรมาให้ป้าป้าหมอทำให้พวกผมกินบ่อยๆอะครับแล้วก็วันนี้อยากจะทำให้ป้าหมอได้กินบ้างครับอร่อยกว่าที่ป้าทำให้ลูกทานอีกลูกนะ